น้องนาตาชาลูกสาวนาตาลีฟลุกมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนต้องบอกเลยว่าขึ้นแทนเป็นซุปตาตัวน้อยไปแล้วสําหรับน้องนาตาชาลูกสาวฟลุกเกิรกพลและภระยาสาวสวยอย่างนาตาลีนัทที่นีเจระวนนและด้วยความที่เป็นเด็กที่มีหน้าตาน่ารักน่าชังปากนิดจมูกหน่อยทาเอาแฟนๆตกหลุมรักกันเป็นแถวจนตอนนี้กลายเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนไปแล้วแถมยังมีแฟนคลับติดตามเป็นจํานวนมาก และครอบครัวนี้ยังเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบุ่นมากๆเจนหลายๆคนเห็นแล้วอดที่จะอิจฉามไม่ได้เลยล่าสุดแม่นาตาลีได้ออกมาอวดความน่ารักของลูกสาวน้องนาตาชาในวัยหนึ่งขวบสิบเดือนที่ไปเล่นด้วยกันกับคุณแม่และลงมือกวาดบ้านหั่นผักและทำกับข้าวมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนตัวน้อยโดยแม่นาตาลีได้ระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าเป็นยังไงบ้างคะมาหนูคล่องแคล่วไหมคะ จะกวาดบ้านปิ้งขนมปังทำกับข้าวหั่นผักล้างจานได้หมดสูงแค่ไหนก็ขย่งสู้ค่ะตั้งใจเกินร้อยมีใครสนใจรับแม่บ้านเพิ่มไหมคะ #baby นันตชา w a n y e a r t e n m o n เด็กน้อยสุดขยันรัก b a b y นันตชาทางด้านของพี่พี่แฟนคลับเห็นแล้วก็อดใจไม่ไหวเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์ชมความน่ารักกันอย่างมากมายอุ้ยขยันจังเลยค่ะน่าเอ็นดูความเป็นแม่สีเรือนนะคะ So cute baby girl ขยันเกินสาวน้อยฮ่าฮน้องน่ารักมากน่ารักจริงๆค่ะแม่สีเรือนคนขยันแห่งปีแม้แมดูเหมือนว่าน้องนาตาชาจะแฮปปี้กับการกวาดบ้านหันผักและทำกับข้าวเป็นอย่างมากมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะ่าเอ็นดูสุด